長時間の移動どうでしたか？もうずっと寝てました、俺は。もう乗ってすぐ出ました。ミキは一緒です。着いてからどうですか、マレーシアの気候は。暑いです、めっちゃ暑いです。朝なのにもうめっちゃ暑くて。今日午後からトレーニングあるんで頑張りましょう。はい、頑張ります。ありがとうございます。長時間以上移動疲れましたか？記憶ないです。ゆっくり寝れましたか？いや全然寝れなかった。もうめちゃくちゃ寝てる。寝てたけど寝足りない。マレーシアの気候はどうですか、瀬尾さん。やっぱちょっと湿度ありますね。でもそんな思ってたよりはまだいいかな。毎日やっぱスコールはあるみたいなんで。あ、それで温度が下がってくれれば、気温が下がってくれればいいですよね。はい、チャナティップ選手です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ACL でマレーシア、ジョホールバル来ましたけど、チャナティップ選手ってマレーシアはこう結構身近な国なんですかね、お隣さんですけど。ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ยะโฮแล้วเรารู้สึกไงบ้างไอ้ที่มาเลเซียมันเป็นแบบประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับแต่ว่าอากาศที่มาเลเซียผมคิดว่าอาจจะชื้นกว่าที่ไทยร้อนกว่าอาจจะร้อนคล้ายกันแต่ว่าความชื้นอาจจะเยอะกว่าแน่นอนครับว่าเดินทางมาไงผมว่าทุกคนน่าจะมีความเหนื่อยจากการเดินทางอยู่แล้วแล้วเดินทางขึ้นเครื่องบินยังไงก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ก็พวกเราน่าจะรีคัฟเวอรี่ได้ดีเพราะว่าทุกอย่างที่ทีมจัดมาเป็นมืออาชีพมากๆครับまあ、これから6連戦というハードスケジュールですけど、まあ、チームとして個人としてどのように臨みたいですか？ในครั้งนี้ก็ถือว่าเรามีเกม6เกมติดต่อกันเรามีเป้าหมายยังไงบ้างในส่วนตัวของเราด้วยในทีมด้วยทีมมีเป้าหมายก็แน่นอนว่าทีมมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นที่1ของ ACL อยู่แล้วผมเองก็มีเป้าหมายที่พยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามมีส่วนร่วมกับทีมให้ได้มากที่สุดแล้วก็เก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดはい、ありがとうございます。こんか。ありがとう。